ว้าวคลิปนี้สั้นๆครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ในวันนี้นะครับผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ยินกันมาหนาหูแล้วว่าภาษาไทยว่าฟุตเนี่ยมันช่างดีซะเหลือเกินไม่รู้จะหาคำไหนมาเปรียบเทียบเอาเป็นว่าผมไม่ทำแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายช่องก็ลงไปแล้วนะแต่คือผมก็ไม่อยากจะรู้ว่าภาษาไทยว่าฟุตมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเอาจริงผมรู้สึกว่าผมปวดหัวกับภาษาไทยว่าฟุตมากเลย What the fuck ตอนนี้นะครับผมจะทำการลอยอยู่บนอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีผมก็รู้สึกว่าผมลอยได้นะครับผมแม่งโคตรเก่งเลยว่ะภูเขาไฟไม่ปะทุครับเพราะภัยพิบัติยังไม่มาลาวาบัคร้านบริการเติมเกมสุดเทพมีแม้กระทั่งบริการส่งเกมพันเลท10 VP เซิร์ฟเวอร์เลท7นะฮะและจะมีบริการเติมเกมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชิโนบิชินโดไรท์นะครับหรือว่าจะเป็นบล็อกฟูดคิงเลกาซี่ออสตาร์พาวเวอร์ดิเฟนซ์คือมีหลายเกมมากนะครับใครที่อยากจะเติมนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับขอพื้นที่สปอนแป๊บใครแบบที่อยากได้คอมพิวเตอร์ดีๆนะครับแบบผมนะครับต้องแนะนำนะครับ I have CPU นะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านคอมพิวเตอร์ดับเบิ้ลของประเทศไทยนะที่รับจัดสเปคทุกอย่างนะครับงบนี่คือเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนถ้าใครอยากจะจัดสเปคนะครับผมจะแปะลิงก์ I have CPU ไว้ใต้ล่างคลิปนะคุณผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมเป็นอีกครั้งกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันมีสปอยเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทุกคนน่าจะอยากจะรู้กันดีนะครับเพราะว่าผมได้ทำการบอกคนดูไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคือบัฟฟุตมันทำการรีแวมป์หรือว่าทำการรีโมเดลหรือปรับอะไรใหม่ทุกอย่างเลยใช่ไหมคุณผู้ชมซึ่งผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคือบัฟฟุตเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่แบบทำซิสเต็มใหม่ที่โคตรดีเดี๋ยวก่อนนะกูว่าไม่น่าใช่แล้วทำไมมันเดินได้ไกลยังวะเดี๋ยวนะดูผมเดินมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ก็คือตอนนี้นี่ครับผมนะคือผลวิสาทที่คนรู้กันนะครับในบล็อกพีทเนี่ยครับไม่ใช่บล็อกฟุตนะครับคือบล็อกพีทนะครับมันจะชื่อบล็อกฟุตก็ตามนะคุณผู้ชมไงดีคือต้องเท้าความก่อนนะครับกลับไปตอนที่คุณยังเล่นสมัยบล็อกพีทกันอยู่ใช่ไหมตอนประมาณปี2019นะครับประมาณนั่นแหละนะที่มันยังเป็นแบบผลกลมๆอยู่นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมว่าผลกลมๆเนี่ยก็คือเป็นผลวิสาทที่มันดูเซ่สุดนะคุณผู้ชมนะแต่พอว่าปรับมาถึงประมาณปี2020คุณต้องมาเจอกับผลพิศาจที่มันเป็นโซสีเหลี่ยมใช่ครับแล้วบล็อกฟุตนะครับก็ทำการปรับเปลี่ยนนะครับจากบล็อกพีทนะครับมาเป็นผลสี่เหลี่ยมนะครับจากที่บล็อกพีทเป็นผมแบบสีกลมๆกลายเป็นสี่เหลี่ยมเฉยเลยซึ่งผมมองเลยว่าเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งจะใหญ่มากๆหรือเปล่าวะและล่าสุดนี้นะครับคุณผู้ชมไม่อยากจะพูดนะครับตอนนี้ทำการเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับแค่บางผลเท่านั้นแหละนะครับแต่คือว่าแค่มีรูปลักษณ์ให้มันมากขึ้นนะครับกูเรียกว่ากูเรียนเลขาคณิตอยู่ในตอนนี้คือแบบมีทุกผลทุกสี่เหลี่ยมมีทุกขนาดจริงๆว่ะคุณผู้ชมโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับรูปทรงผลพิศานะคุณผู้ชมที่รีโมเดลใหม่หรือว่าผลพิศานใหม่คุณผู้ชมครับไปเลยและนี่ก็คือเป็นการรีโมเดลใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยผมเข้ามาดูแล้วผมคิดว่าเป็นผลพิศานใหม่ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นการรีโมเดลผลพิศานใหม่นะครับซึ่งจะออกมาเป็นรูปลักษณ์หน้าตาประมาณนี้นะคุณผู้ชมรูปร่างหน้าตาประมาณนี้แหละบางคนอาจจะสงสัยแล้วว่าพี่ทางด้านซ้ายเนี่ยมันดูเหมือนเดิมจังวะคือต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับมันแค่ขนาดเล็กลงกว่าเดิมนิดหน่อยนะคุณผู้ชมที่ผมไปดูมานะครับแต่ก็ทรงประมาณเท่าเดิมนะครับแค่เปลี่ยนไอ้นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ก็เหมือนเดิมแหละคุณผู้ชมดูง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมเลยตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับเขาปรับใหม่นะครับเหมือนเป็นทรงรูปพีระมิดนะครับซึ่งจะกลายเป็นเลขาคณิตแล้วนะครับในเกมบัฟฟุตนะครับใครที่แบบเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็พอจะดูเรื่องก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าบัฟฟุตนั้นเป็นยังไงนะครับเหลี่ยมทั้งทุกอย่างโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นการรีโมเดลครั้งใหม่นะคุณผู้ชมแล้วผมเลือดอัดทวิสเตอร์ไปทวิสเตอร์มาครับผมได้โอกาสเจอดิมันคือที่อะไรเนี่ยทุกคนคงจะจำกันได้นะว่ามันคือรูปอะไรผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันนะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่ดีแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องเมื่อกี้นะครับโอเคครับคลิปนี้สั้นๆนะครับขอบอกเลยนะครับว่าคลิปบัฟฟุตเนี่ยอาจจะมาไม่ค่อยบ่อยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าผมน่าจะทำการเคลียร์ระบบสตรีมนะครับซึ่งผมเคลียร์มา 3-4 วันแล้วนะครับก็ยังเชื่อมต่อ TM สตรีมไม่ได้บอกเลยนะครับว่าผมนั้นโคตรงงแล้วก็โคตรงงด้วยในเวลาเดียวกันโอเคครับเดี๋ยวจะกลับมาสตรีมเร็วนี้นะครับตอนไหนไม่รู้แต่คือบอกได้เลยนะครับว่าน่าจะวันอาทิตย์นี้แหละนะครับทุกผู้ชมรอดูดีๆละกันไม่แน่ใจนะครับอาจจะไม่ใช่วันนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับโอเคสวัสดีครับทุกคนขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนจะไปคลิปหน้าผมบายซีโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ